อกทิ้งหมดแล้วก็รู้นะคือต้องมีเบสต้องมีหลักฐานแล้วมันพิมพ์ออกได้เลยตัวนี้ใช่ครับอ๋อมีพิมพ์ออกมาเลยช่วยกันแล้วก็มองเองเดี๋ยวต้องมีเครื่องมืออะไรเพิ่มเติมขึ้นในส่วนของที่เป็นกระทั่งแต่ว่าเดี๋ยวขอยืมกองทางก็ได้มั้งยืมเป็นกองทางวันนี้ก็ดูพิกัดว่าจุดไหนบ้างก็มี2สายออกไป2สายแล้วก็ไปรอคือแต่ว่าตรงนี้อยู่ถนนตรงเทพรักษ์เนี่ยใช่ตรงเนี้ยตรงบางเขนตรงถนนที่เชื่อมกับวิภาวดีครับก็ไปรอใช่มั้ยแล้วก็สําหรับว่าถ้าเกิดเราสงสัยว่าคันไหนเราสามารถเรียกได้เรียกปุ๊บก็เอาเทียบแล้วก็เอาเครื่องชั่งเครื่องชั่งคือกรมทางหลวงก็ช่วยครับกรมหลวงเขาจะรู้วิธีเลยอ่ะแล้วก็พอเกินปุ๊บก็บันทึกจับกุมตามกฎหมายเราจับกุมแต่เราดําเนินคดีเองไม่ได้ก็ต้องส่งให้ตํารวจเขาก็พามาก็เอาผู้มีรถประกบมาการชั่งน้ำหนักได้เท่าไหร่แล้วเขาจะไปจากไหนไปไหนแล้วบรรทุกอะไรมาคะบรรทุกดินน้ำหนักที่ชั่งก็คันหนึ่ง34 ตันอีกคันหนึ่งประมาณ28 ตัน29 ตันก็น้ำหนักเราอนุญาตก็25 ตันรวมทุกอย่างนะก็คิดว่าไปจากมาจากไซต์ก่อสร้างจะไปถมดินด้านนอกขุดดินจากไซต์ก่อสร้างมาแล้วใช่นั่นเป็นดินที่เอามาจากไซต์ก่อสร้างนะแต่ว่าคล้ายกับเคสไม่คล้ายกันมีแต่ติ๊กเกอร์ไม่มีแต่ติ๊กเกอร์ก็ยังเหมาไม่ได้แล้วเป็นส่วนผมว่าเราไม่มีข้อมูลว่าผมเองไม่มีความเห็นตรงนี้แต่เราก็ยืนยันว่าข้อที่สอบถามไม่ได้เกี่ยวกับกทม.ที่กทม.ไม่มีเรื่องสวยเรื่องอะไรเพราะกทม.ที่ผ่านมาเราไม่เคยดูเรื่องน้ำหนักเราดูแต่เรื่องความสะอาดดูเรื่องภาพรวมดีใจเราเนี่ยเราก็สงสารคนขับนะพูดตรงเพราะว่าคนขับไม่ใช่เจ้าของก็คือคนที่หาเช้ากินข้ามแหละนั้นเราก็เป็นห่วงแต่ว่ากฎหมายเนี่ยมันให้เราดำเนินคดีแต่ตอนนี้กฎหมายเองก็ยังไม่ได้ไปถึงกับเจ้าของรถยกเว้นถ้าเกิดเราเห็นถ้าเกิดไปเกิดมีผิดพรบอื่นเช่นมีการต่อกระบะมีการทำตั้งบนผิดพรบอื่นก็อาจจะต้องไปถึงกับเจ้าของรถด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมันก็ฝากบอกคนขับเลยว่าก็ความผิดอยู่ที่คุณนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระวังเพื่อจะไปขับรถที่น้ำหนักเกินนะ